ตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่าจะซื้อเครื่อง Nintendo Switch ในปี2021งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าควรจะซื้อรุ่นไหนระหว่างรุ่นไลท์กับรุ่นธรรมดาพาไปชมกันดีกว่าครับก็สวัสดีครับยินดีรับสู่ช่อง ICO Nintendo เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าจะซื้อ Nintendo Switch ปี2021จริงแต่พอจะซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกอีกว่าจะซื้อรุ่นไลท์รุ่นธรรมดาหรือซื้อกล่องขาวตัวเริ่มต้นดีหรือซื้อกล่องแดงเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปทีละสเต็ปนะครับกล่องขาวกล่องแดงคืออะไรกล่องขาวคือรุ่นแรกที่ออกมาในที่เปิดตัวมาครั้งแรกเลยจะเป็นรุ่นที่เป็นล็อตแรกไม่ใช่ล็อตแรกก็ได้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดเริ่มต้นที่เปิดตัวออกมาแล้วก็เป็นล็อตนั้นก็คือต่างกับตัวใหม่ยังไงต่างกับตัวกล่องแดงยังไงที่ผมว่าไปกล่องแดงก็คือกล่องแดงจะทำให้แบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้นด้วยการเปลี่ยนทิศประมวลผลบางอย่างภายในเพื่อให้แบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานขึ้นแต่ไม่ได้มีการอัปเกรดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นไปแต่อย่างใดนะเป็นแค่การเหมือนเปลี่ยนคำทำงานของชิปประมวลผลหรือว่าชิปประมวลผลเนี่ยเพื่อให้มันกินแบตเตอรี่น้อยลงเพื่อให้มันอยู่ได้นานขึ้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างตัวกล่องขาวและกล่องแดงทีนี้จะมีอีกตัวนึงที่แทรกเข้ามาระหว่างกลางนั้นก็คือตัว Nintendo Lite LITE นะไม่ใช่ Lite ที่เป็น LIKE Lite นะ Lite ที่นี้ก็คือหมายความว่าแปลว่าพกพาเบาสะดวกเล็กก็ตามชื่อเลยคือมันเป็นตัว Lite คือมันจะเล็กกว่าตัวนี้เล็กกว่าตัวนี้ใช่พกพาสะดวกพกพาง่ายแต่มีข้อเสียใหญ่ๆเลยที่ผมเห็นแล้วว่าเป็นข้อหลักที่ทำให้คนไม่ซื้อก็คือมันถอดจอยไม่ได้ถอดจอยไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาท่านไม่ให้ถอดจอยเล่นอยู่แล้วอย่าลืมผมบอกตรงนี้เลยว่าเกมบางเกมมันใช้จอยคอนในการเล่นทุกเกมใช้จอยคอนหมดแต่บางเกมมันใช้จอยคอนที่เราต้องแบบสะบัดอย่างเงี้ยต้องมีโมชั่นต้องมีอะไรกับมันในทีนี้พอจอยคอนมันถอดออกมาแยกชิ้นไม่ได้คุณจะเล่นเกมเหล่านั้นไม่ได้ให้คุณพยายามเช็ครายชื่อเลยว่าเกมที่คุณจะเล่นน่ะมันอยู่ในลีกนั้นหรือเปล่าลีกที่มันรีเควสจอยคอนในการเล่นอย่างพวกOne Two Switch หรือว่าอย่างZeldaเองก็มีZeldaเองมันจะมีโหมดไว้ออลเลงประตูเนาะใช้จอยคอนในการเหมือนแบบเขาเรียกอะไรใช้ไจโรสโคปในตัวมันในการเลงแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวไลท์ทำได้ไหมเพราะตัวไลท์อาจจะใช้นี้เป็นแบบขยับจอยขยับตัวตามแล้วก็ใช้เลงแต่เกมหลายเกมเลยแหละที่ผมบอกไปเกมหลายเกมเลยมันไม่ซัพพอร์ตตัว Nintendo Lite เพราะว่ามันเล่นกับโมชั่นของจอยหรือเกมหลายเกมที่เล่นได้2คนพอจอยถอดไม่ได้คุณก็เล่นได้คนเดียวคุณจะไม่สามารถถอดจอยไปเล่นกับเพื่อน2คนได้ทันทีแต่ในที่นี้มันก็สามารถซื้อจอยตัวนี้ซื้อจอยคอนของตัวใหญ่อะไปแพริ่งหรือไปเชื่อมต่อได้หรือเปล่าน่าจะได้ คิดว่าได้เพราะมันก็ไม่สามารถต่อออกด็อกได้อยู่ดีเนาะต่อออกจอใหญ่ไม่ได้ก็คือมันเป็นรุ่นไลท์จริงๆแหละรุ่นที่ดาวเกรดราคาลงมาเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องฟังก์ชันมากมายอะไรเงี้ยแต่อย่างนั้นทั้งนี้เนี่ยผมก็บอกว่าจอยคอนที่แยกที่ถอดออกได้เนี่ยมีข้อดีอีกอย่างนึงไม่ใช่ว่าถอดเล่นแล้วมีข้อดีอย่างเดียวนะคือเกิดว่ามันเสียขึ้นมาคุณก็แค่ซื้อชุดใหม่ถูกมั้ยคุณก็แค่ซื้อชุดใหม่เข้าไปเสียบจบแต่พอเป็น Nintendo Lite เนี่ยมันไม่มีมันถอดไม่ได้ถูกมั้ยซื้อเครื่องใหม่อย่างเดียวหรือซ่อมได้อันนี้แล้วแต่ยังก็ต้องแกะเครื่องซ่อมแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าจอยเสียมีปัญหาขึ้นมาก็แค่ซื้อจอยคอนใหม่จอยคอนชุดหนึ่งอยู่ประมาณ1,000ต้นหรือ1,000ปลายถ้าซื้อจอยคอนใหม่มาแพริ่งเสียบเข้าไปคุณก็เล่นต่อได้แหละไม่ต้องเอาไปซ่อมไม่ต้องเอาไปอะไรนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่คนไม่ค่อยซื้อกันด้วยขนาดที่แตกต่างกันประมาณสักไม่มากแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันต่อออกด็อกทีวีไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้นะแล้วจอมันเล็กด้วยเนี่ยหลายคนไม่ชอบตรงนี้มากเลยต่อออกจอไม่ได้แล้วจอตัวเองยังเล็กอีกมันก็เป็นข้อเสียดับเบิลนะคือจอเล็กแล้วจริงอ่ะแต่ต่อออกจอได้ฉันก็ยังโอเควะนี่คือมันต่อออกจอไม่ได้เลยใช่มั้ยมันก็เป็นข้อเสียอะไรใหญ่ๆที่น่าสนใจเนาะส่วนเรื่องแบตเตอรี่เองเนี่ยผมไม่ชัวร์นะว่ามันอยู่ได้นานลาสต์ลองเกอร์กว่ากันแค่ไหนแต่ว่าโดยที่ผมคิดแล้วเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นชิปตัวเดียวกับตัว001ก็คือตัวกล่องแดงเพราะมันออกมาหลังๆและไม่ได้ออกมาตอนล็อตแรกแล้วเขาพัฒนาแบตให้โอเคขึ้นก็เป็นข้อดีอย่างนึงสำหรับคนที่ต้องการขนาดที่เล็กนั่นเองพกพาสะดวกไปไหนมาไหนง่ายมันเล็กกว่าตัวนี้แล้วก็ผมบอกก่อนนะจอยพวกนี้รู้สึกว่ามันมีดีเฟกต์อยู่อนาล็อกพวกนี้มันจะไปไวเวลาคุณเล่นนานๆคือมันจะเริ่มไม่ดีดตัวบ้างหรือว่าไม่ accurate ไม่ค่อยแม่นยำแล้วก็ต้องเกิดอาการเปลี่ยนจอยกันขึ้นมาบอกเลยมันข้อเสียอย่างนึงของ Nintendo Switch เลยคือจอยค่อนข้างองตรงน่ะพูดแบบไม่อวยไม่อะไรเลยมันป๋องแป๋งไปนิดนึงผมว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงรู้สึกว่ามันไม่ทนมือทนเท้าเท่าไหร่เอาจริงก็คือนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของมันพูดถึงในปี2021เนี่ยคุณคิดละถ้าคุณมาดูคลิปนี้แสดงว่าคุณคิดแล้วจะซื้อเพราะว่าผมทำคลิปก่อนอันนี้ไปแล้วลองย้อนกลับไปดูได้คลิปที่ผมบอกว่าซื้อดีไหม
ถ้าเกิดคุณผ่านเรื่องนั้นมาแล้วเนี่ยก็ถึงเรื่องนี้ซื้อรุ่นไหนก็อย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดพิจารณาดูว่ารับได้ไหมกับสิ่งที่ต้องแลกมาได้ราคา3ตัวที่ต่างกันคือตัวนี้ 10,000 ต้นๆถึง 8-9,000 ปลายๆถ้ามีโปรนะส่วนตัวไลท์ก็จะอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 แล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านแต่ละเจ้าแต่ละช่วงส่วนตัวกล่องขาวเองคิดว่าไม่มีมือ1แล้วอาจจะหามือ1ไว้แต่มือ2ราคาจะค่อนข้างถูกอย่างที่ผมบอกรุ่นใหม่ออกมาดีกว่าในราคาเติมเปิดตัวเท่ากันมันก็ราคาตกไปเรื่องปกติฉะนั้นอย่าไปซีเรียสว่าเรื่องราคาขายต่ออย่าเพิ่งคิดตอนนั้นก่อนเอาว่าจะเล่นยังไงดีถ้าชอบให้แบตนานๆแบตทนๆผมก็แนะนำตัวนี้ไปเลยตัว00ตัวกล่องแดงมันรหัสมันคือ001นะวิธีดูกันก็คือหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ให้คนดูที่รหัสที่หลังเครื่องเนี่ยมันจะมีวงเล็บ001อยู่ข้างหลังตรงข้างล่างนะตรงแถวๆช่วงข้างล่างมันจะมีเขียนอยู่ถ้ามีวงเล็บ001นี่คือมันรุ่นกล่องแดงเพราะบางคนถ้าเกิดคุณไปหาซื้อมือ2นะบางทีเขาไม่มีกล่องแล้วเขาทำกล่องแล้วเขาบอกเฮ้ยหากล่องไม่เจอกล่องหายคนดูซีนัลนัมเบอร์หลังเครื่องตัวนี้ตรงเลขข้างล่างเนี่ยผมซูมมาให้ดูถ้ามันมีวงเล็บ001อยู่นี่คือรุ่นกล่องแดงกล่องแดงไม่ได้ความว่าเครื่องมันแดงนะกล่องแดงคือกล่องมันน่ะเป็นสีแดงเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูกล่องแดงอินเสิร์ตให้ดูเลยกล่องแดงกล่องขาวแล้วก็นี่โดนไลท์หน้าตาเป็นไงถ้าคิดได้แล้วประมาณนี้ก็เลือกเลยมันเล่นเกมได้เหมือนกันหมดเว้นบางเกมอย่างที่ผมย้ำไปเช็คดีๆว่าเล่นได้หรือเปล่าในฮินโดนไลท์แต่ถ้าเกิดมันไม่อยู่เกมที่คุณเล่นมันไม่อยู่ในลีกที่เล่นไม่ได้จัดครับเต็มที่เพราะว่าคุณตัดสินใจที่จะซื้อแล้วแค่นี้มักผมให้ดูว่ารุ่นไหนดีรุ่นไหนเหมาะกับคุณยังไงลองคิดดูแล้วกันว่าระยะสั้นระยะยาวเรื่องพกพาเรื่องขนาดถ้าเราชอบใจแล้วก็ผมก็ไม่ว่ากันก็จัดอีกเรื่องนึงที่ผมบอกเลยว่าลืมบอกไปในคลิปที่แล้วคือตัว Nintendo Switch เองทั้ง3รุ่นที่ผมว่าเกินไป3ที่รุ่นที่ผมเกินไปเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเอ้ยซื้อมาฉันมีหูฟังไวเลสไว้หูฟังบลูทูธไร้สายจะเชื่อมบลูทูธกับมันไม่มีบลูทูธนะจ๊ะบอกก่อนเครื่องนี้ต่อบลูทูธเลยไม่ได้อยากใช้บลูทูธต้องซื้อตัวแปลงเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูหน้าตาเป็นไงตัวแปลงมันจะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธเสียบไททีแล้วรับสัญญาณบลูทูธนั่นเองหรือคุณใช้หูฟังประเภทหนึ่งที่ตัวรีซีเวอร์เป็นไทป์ซีอย่างนี้อันนี้ของ Steel Series นะ Steel Series ตัว Access One Wireless Access เพราะว่าผมอ่านไม่ออกเห็นว่าเป็น Wireless ตัวนี้มันจะเป็นตัวรับอย่างนี้แล้วก็เป็นหูฟังไร้สายอย่างนี้แล้วก็พอเราเสียบเข้าไปก็ไม่ต้องแพร์ลิงอะไรเสียบเข้าไปปักสัญญาณเสียงมันจะออก USB ตรงนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับเฉยๆไม่ได้แพร์ลิงอะไรกันมันไม่เหมือนหูฟังบลูทูธคือมันเป็นหูฟังไวเลสคือมันเชื่อมกันด้วยสัญญาณไวเลสที่จากตัวนี้มาที่ตัวนี้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องแพร์ลิงไม่ต้องอะไรก็มันก็จะเทอะทะหน่อยแต่คุณจะคิดว่าจะไปเอาไปใส่กับจะไปเล่นกับ AirPods ไปเล่นกับ Redmi อะไรที่ตามที่เป็นหูฟังทูไวเลสทั้งหลายแหละที่คนนิยมเล่นกันหรือหูฟังบลูทูธทั่วไปเนี่ยให้นึกเลยว่าคุณต้องเตรียมซื้อตัวแปลงก็น่าจะ1,000 กว่าบาทมันถ้าตัวดีๆนะถ้าไปซื้อตัวไม่ดีบางทีใช้งานไม่ได้ผมไม่แนะนำนะซื้อตัวดีๆไปเพราะใช้ระยะยาวนะบางทีเราซื้อเครื่องมาก็กะใช้งานปี2ปีอยู่แล้วอ่ะเท่านี้แล้วกันก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วว่าคุณคลิปที่แล้วใช่ไหมอยากซื้อไม่อยากซื้อคลิปนี้ซื้อรุ่นไหนดีและเสริมข้อเสียให้นิดนึงในช่วงท้ายก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ขอให้ทุกคนได้เครื่องที่ถูกใจเกมที่ถูกตาแล้วก็มีความสุขกับเครื่องเล่นเกมที่คุณอยากได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะสุดท้ายคุณจะไปจบที่ PC ไปจบที่ PS4 Xbox หรืออะไรก็ตามหรือมาจบที่ตัว Nintendo Switch ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวกล่องขาวกล่องแดงตัวไลท์นี่ผมบอกไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปอาจจะมีแนะนำเกมไหมหรือว่าอะไรที่อยากให้ลองทำยังไงลองเสนอดูได้ว่าคุณอยากฟังเรื่องไหนอยากผมอีกเดี๋ยวผมจะพยายามหาข้อมูลมาให้อันนี้ผมก็เหมือนว่ามีคนมาถามแหละว่ารุ่นไหนดีก็เลยทำให้ดูประมาณนี้แล้วกันยังไงขอบคุณมากนะครับที่ตามสวัสดีครับ